วัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนณรงค์อิรุณนะครับนี่ฮะที่อยู่ด้านหน้าของเพื่อนๆทุกคนนะฮะคือเซ็ตเครื่องโน้ตบุ๊กที่สามารถทำเป็นสเตชันแบบเกมมิ่งได้ซึ่งมันไม่ใช่โน้ตบุ๊กธรรมดาธรรมดาแน่นอนเพราะนี่คือโน้ตบุ๊ก ROG Flow X13 ครับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กบางเบา 1.3 กิโลที่สามารถพับหน้าจอได้360องศาครับมาพร้อมกับความแรงจากทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแรมและซิสเต็มอื่นๆด้วยที่สำคัญนะครับเขามีตัวกล่องการ์ดจอแยกมาด้วยซึ่งการ์ดจอที่อยู่ในตัวนี้มาเป็นตัวท็อปสุดนะฮะก็คือ RTX 3080 150 วัตต์นะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวแล็ปท็อปตัวโน้ตบุ๊กกันก่อนดีกว่าเนาะนี่ฮะตัว ROG Flow สวยมากเบามากน่าใช้มากนะครับมาพร้อมลวดลายแบบใหม่นะครับแน่นอนอาจจะมีพื้นฐานมาเป็นลายเฉียงแบบนี้แต่ถ้าดูกันในเนื้อของตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเห็นว่าเป็นลวดลายแบบ Gravity Wave จะเป็นลวดลายคล้ายๆกับ Black Chrome เป็นเส้นของ Gravity แรงดึงดูดต่างๆสวยงามมากวัสดุพื้นผิวนะครับเป็นแมกนีเซียมอะลอยพร้อมโลโก้ ROG อยู่บริเวณด้านหลังตรงนี้สวยจริงๆดูนะดูแล้วก็ดูแบบเรียกว่าไม่หวือหวาแบบเกลอๆแต่มีความน่าค้นหาภายในตัวของมันเองนะครับแล้วที่สำคัญพับ360องศาได้ด้วยสะดวกมากนะครับด้านฐานของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวชุดระบายความร้อน2ชุดตรงนี้มีฮีทไพพาดผ่านตรงกลางนะครับสามารถเข้าถึงการอัปเกรดได้ไม่ยากนักพื้นผิวจะเป็นแบบเดียวกับบริเวณด้านบนเลยนะครับมาเป็นผืนเรียบๆมียางรองตรงนี้นะครับ1 2 3 4และ5จุดเวลาเปิดตัวเครื่องก็จะนี่สูงขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าใช้งานในโหมดแล็ปท็อปนะก็จะมีความสูงของเครื่องขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองนะครับในส่วนของภาคสเปคนะครับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นี่เรียกว่าแจ๋วมากเอเปกเล่นได้แน่นอนนะครับเปิดแบบนี้มันธรรมดาไปนี่ตั้งแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นสเตชันสำหรับการเล่นเกมได้เลยในทันทีนะฮะสเปคของเจ้า ROG Flow X13เริ่มต้นจาก CPU ก่อนแล้วกันนะครับจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นย่อยในรุ่นที่1ราคา 49,990 บาทนะครับเป็นรุ่นปกติก็คือจะมีแต่ตัวโน้ตบุ๊กเนาะ CPU ได้เป็นตัว Ryzen 9 5900 HS 8 Core 16 Thread ความแรงสูงสุด 4.6 GHz นะครับพร้อมกันนั้นใส่แรมมา 16 GB นะครับ DDR4 ด้วยนะมี SSD ในตัวนะครับ PCIe 3.0 X4 นะครับ 1 TB การ์ดจอที่มีอยู่ในตัวนะครับจะเป็น GeForce GTX 1650 4 GB GDDR6 นั่นเองนะครับส่วนอีกตัวนึงซึ่งจะมาพร้อมกับเจ้ากล่องตัวนี้กล่อง3080การ์ดจอ3080เนี่ยสเปคก็จะใกล้ๆเลยแต่จะมีการอัปเกรดให้สูงขึ้นนะครับเพราะ CPU ที่เขาใช้จะเป็นRyzen 9 5980HS แรงขึ้นมาอีก Boost Clock สูงสุด 4.8 GHz แรมใส่มาเพิ่มเป็น 32 GB ตัวการ์ดจอเป็นตัว1650นะครับที่เป็นตัว 4 GB GDDR6 เหมือนกันนะครับภาพรวมอื่นๆคล้ายๆกันแต่จะมีกล่องการ์ดจอมาด้วยราคาของตัวนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปอยู่ที่ 99,990 บาทเหมาะสำหรับคนที่พกพาโน้ตบุ๊กไปนอกสถานที่บ่อยๆและเอามาใช้งานที่บ้านเป็นสเตชันเพราะมีการ์ดจอแยกด้วยนะครับเรามาดูกันต่อที่ดีไซน์ของตัวโน้ตบุ๊กก่อนแล้วกันเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงพอร์ตเชื่อมต่อเนาะนี่ครับเป็นพอร์ตเชื่อมต่อบริเวณด้านขวามือของตัวเครื่องนะครับประกอบไปด้วยปุ่มเปิดปิดที่จะยกมาไว้บริเวณด้านขวาแล้วนะเป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดตรงนี้มีพอร์ตเป็น USB นะครับพอร์ต Type-C นะครับรวมถึงช่องระบายความร้อนบริเวณด้านข้างและด้านหลังนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนอีก2ช่องด้วยกันเนาะรวมไปถึงบานพับนะครับที่เป็นฮินจ์บานพับแบบที่สามารถเปิดได้360องศามีความแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่อยู่ของพอร์ตเชื่อมต่อนี่เลยพอร์ตเชื่อมต่อกล่องการ์ดจอนะครับพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตพิเศษนะซึ่ง1เลยจะเป็นพอร์ตสำหรับ Type-C และอีก1เลยนะครับจะเป็นพอร์ต PCIe สำหรับไฟเลี้ยงนะครับตรงนี้จะใช้ได้เฉพาะกล่องการ์ดจอของทาง Asus เท่านั้นนะถ้าใช้ตัวอื่นมาเสียบจะไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวก Thunderbolt ที่เป็น eGPU แบบนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเขียนว่าเป็นตัว XG Mobile นะครับซึ่งก็คือชื่อกล่องนั่นแหละ
ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีพอเชื่อมต่อที่เสริมเพิ่มมาเป็น HDMI รวมไปถึง Audio Combo และไฟแสดงสถานะนะครับนี่คือพอเชื่อมต่อทั้งหมดของตัวโน้ตบุ๊กเรามาดูที่ตัวกล่องกันดีกว่านะครับนี่คือตัวกล่องแบบเต็มๆเลยนะเมื่อกี้โฉบไปโฉบมาอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับดีไซน์ของกล่องก็เรียกว่าใกล้เคียงกับตัวโน้ตบุ๊กเลยมาในแบบเดียวกันนะครับพกพาง่ายน้ำหนักเบาน้ำหนักของตัวกล่องอยู่ที่ประมาณ1กิโลน้ำหนักของตัวโน้ตบุ๊ก 1.3 กิโลรวมกันนะครับประมาณสัก 2.3 กิโลก็ถือว่าพกพาไปไหนมาไหนไม่ยากนักนะตัวกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับมีโลโก้ ROG มีแพทเทิร์นต่างๆนะครับรวมถึงมีช่องระบายความร้อนอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่กล่องการ์ดจอธรรมดาง่อยๆนะมันก็จะมีในเรื่องของการเชื่อมต่อขยายพอร์ตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น USB ที่เสริมมาอีกเป็นตรงนี้เลยนะครับ4พอร์ตนะครับพอร์ตเชื่อมต่อจอนะครับ1พอร์ต2พอร์ตแล้วก็จะต่อได้จากตัวโน้ตบุ๊กอีกเป็น3พอร์ตและรวมหน้าจอเป็น4จอนะครับต่อจอได้สูงสุด3จอรวมกันเป็น4จอเลยเอาไว้ดูบิตคอยดูหุ้นต่างๆได้พอร์ตแลนครับมีออกมาขยายบริเวณนี้ด้วยนะครับและตรงนี้จะใช้เป็น AC adapter เท่านั้นไม่ต้องต่ออะแดปเตอร์ให้มันวุ่นวายรวมไปถึงครับแฝงเอาไว้ตรงนี้แทบมองไม่เห็นเลยนะฮะเป็น SD card reader อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้อ่านพวกไฟล์ SD card นะครับเวลาจะมาตัดงานเวลาถ่ายลงถ่ายรูปอะไรต่างๆใช้ได้สบายๆเลยนะครับอันนี้หัวต่อของเขาเวลาเชื่อมต่อนะครับกับตัวโน้ตบุ๊กให้ถอดไอ้จุกยางที่ผมว่ากันไปเมื่อสักครู่ออกนะครับแล้วก็เอาตัวสายเส้นนี้นะครับเป็นสาย XG Mobile เนี่ยมาเสียบนะครับหัวอย่างที่เห็นนะฮะเป็น Type C หัว1เป็น PCIe หัว1นะครับมีตัวล็อกนะครับบริเวณเขี้ยวด้านข้างนะครับรวมถึงตัวสลักล็อกตรงกลางนะครับเวลาเสียบเข้าไปก็เสียบเข้าไปตรงๆแบบนี้ได้เลยเสียบเสร็จปุ๊บให้ดึงสลักตรงนี้ขึ้นด้วยเพื่อทำการล็อกให้เรียบร้อยนะครับพอล็อกเรียบร้อยเราก็จะสามารถใช้งานได้ทันทีส่วนเวลาถ้าถอดออกอยากกระชากแบบนี้เดี๋ยวพังไม่ได้นะต้องดึงสลักล็อกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็กดด้านข้างดึงออกมาแบบนี้นะครับจุดหนึ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจนเลยคือโอเคมันง่ายจริงแต่ไอ้ยางตัวนี้ฮะยางตัวนี้บอกเลยว่าหายง่ายแน่นอนนะครับหรือบางคนใช้ไปไม่เสียบยางละเอายางเนี่ยเก็บในกล่องเลยนะครับเนี่ยตัวนี้น่าจะมีโอกาสที่จะหายง่ายอย่างน้อยน่าจะทำเป็นตัวล็อกอะไรมาซะหน่อยนะครับกลัวหายจริงๆนะบอกเลยว่าน่าจะหายค่อนข้างง่ายอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ฮะ ROG ตัว X13 ตัวนี้ LG Pro ตัวนี้มีปากกามาให้ด้วยนะครับ1ด้ามนะครับไม่ใช่ปากกาเอาไว้เซ็นชื่อเขียนต่างๆนะครับเป็นปากกาแบบสไตลัสนะครับเรียกว่า Asus Pen นะฮะตัวปากกาตัวนี้นะครับ Asus Pen ก็มีแรงกดมากกว่า 4,000 กว่าเลเวลเลยนะครับทำให้มันมีเรื่องของลายเส้นต่างๆที่ตั้งแต่ลายเส้นเล็กลายเส้นใหญ่ลายเส้นมีไม่ใช่ละลายเส้นเล็กไปจนถึงลายเส้นแบบใหญ่ๆหนาๆนะครับก็สามารถรังสรรค์ผลงานได้ผ่านตัวปากกาตัวนี้เลยหรือจะใช้ขีดๆเขียนๆหรือใช้เข้าโปรแกรมต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับโอเคเรากลับมาดูกันที่ตัวโน้ตบุ๊กกันต่อนะครับเดี๋ยวเราทิ้งตัวเจ้า XG Mobile เอาไว้ก่อนเราเข้ามาดูที่ตัวโน้ตบุ๊กกันนะฮะนี่เปิดกันแบบโน้ตบุ๊กปกติทั่วไปนะครับอีกจุดนึงที่สำคัญนะครับตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอทัชสกรีนด้วยดังนั้นใช้งานต่างๆด้วยการใช้นิ้วจิ้มหรือใช้ปากกาที่มีแถมมาให้ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้จะมืดไปหน่อยเราก็สามารถปรับแสงจอได้เลยนะครับผ่านฟังก์ชันแล้วก็กดช็อตคีย์ต่างๆได้เลยนะฮะอันนี้เปิดเอฟเฟกต์ไว้ก็ใช้ปากกาจิ้มก็ได้หรือจะใช้มือจิ้มก็ได้นะครับแล้วแต่เราสันทัดกันเลยนะฮะหน้าจอเองมีความแตกต่างจากตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งของ Asus โดยทั่วไปนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด 13.4 นิ้วเรโชของตัวจอไม่เหมือนตัวอื่นเป็นเรโช 16:10 ออกแบบมาสำหรับการทำงานโดยเฉพาะให้พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับในการทำงานให้ขอบด้านข้างเยอะขึ้นหน้าจอสูงขึ้นนะครับโดยที่ scale resolution ของตัวจอเนี่ยจะอยู่ที่1920 คูณ 1,200 พิกเซลเป็นแบบ120 Hz IPS พร้อมด้วยค่าสี 100% sRGB ผ่านมาตรฐานอย่าง Pantone Validate ด้วยนะครับหน้าจอสวยมากและตรงนี้คือจุดเด่นเลยมีกล้องเว็บแคมมาพร้อมไมโครโฟนคู่นะครับน่าสนใจนะกล้องเว็บแคมกลับมาแล้วเอออันนี้ดีอันนี้ดีนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะตัวคีย์บอร์ดของเขาเองนี่ฮะตัวคีย์บอร์ดจ้าคีย์บอร์ดก็จะเป็นสไตล์เกมมิ่งนะไม่ใช่สไตล์อัลตร้าบุ๊กนะครับตัวคีย์บอร์ดเองจะเป็นคีย์บอร์ดที่มีไฟสีขาวนะครับนี่เวลาพับหน้าจอไปเนี่ยมันจะตัดการใช้งานของคีย์บอร์ดไฟจะดับนะครับดังนั้นต้องใช้โหมดที่เป็นแล็ปท็อปโหมดนะ
แบบนี้นะฮะไฟคีย์บอร์ดเป็นสีขาวสีเดียวเดี๋ยวลองดูเลเวลกันว่าจะปรับได้เท่าไหร่ยังไงนะฮะดูนะ1 2 3เลเวลนะครับความสว่างอยู่ที่1 2และ3เลเวลนะครับเป็นไฟสีขาว LED สีขาวสีเดียวนะครับยังคงไว้ซึ่งดีไซน์ที่เป็นแบบเกมมิ่งนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่จะไม่มีเรียกว่านัมเบอริกหรือปุ่มตัวเลขแต่ปุ่มลูกศรยังอยู่แต่เป็นปุ่มลูกศรเล็กๆนะครับอยู่บริเวณด้านขวามือตรงนี้ในส่วนของแป้นพิมพ์ต่างๆก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการฟีดแบคมีการเด้งรับต่างๆที่ถือว่าออกแบบมาสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะใช้พิมพ์งานก็มันใช้เล่นเกมก็น่าจะสนุกด้วยนะครับด้านบนเป็นคีย์ลับในการเพิ่มลดเสียงนะครับเรียกโปรแกรมนะครับของทาง ROG ขึ้นมาด้วยนี่ตอนนี้ก็ชึบแฟลปขึ้นมาใช่ไหมแล้วกดได้เลยบนหน้าจอกดปิดกดเปิดได้หมดเลยแบบนี้นะครับและนี่คือตัวซอฟต์แวร์ ROG Armory Crest ที่สามารถเช็คค่าต่างๆของตัวโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับทั้งความร้อนทั้งบัสแรมที่ใช้อะไรต่างๆนะครับสังเกตเห็นตัวบัสแรมไหมฮะแรมตัวนี้พุ่งถึง 4,266 เมกะเฮิรตซ์เลยนะไม่ใช่บัส 3,200 ธรรมดานะครับนี่ใช้ตัว LPDDR เลยนะฮะดังนั้นสปีดสูงมากๆเช่นกันนะครับส่วนการ์ดจอที่อยู่ในตัวโน้ตบุ๊กถ้าสังเกตกันดูเมื่อสักครู่ตรงนี้จะเป็นตัวโลโก้นะครับของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆตัวนี้คือ CPU Ryzen 9 5900HH นะครับแต่ตัวท็อปที่มีตัว XG Mobile มาด้วยเนี่ยจะเป็น 5980HH นะคอเท่ากันนะครับความแรงต่างกันประมาณ200เมกะเฮิรตซ์นะครับการ์ดจอในตัวของตัวโน้ตบุ๊กทั้งรุ่นรองและรุ่นท็อปนะครับมาพร้อม GTX 1650นะ GDDR 64 GB นะครับใส่อยู่ในตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ดังนั้นเราสามารถพกพาเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยไปไหนกับเรานอกสถานที่ได้หมดเลยขึ้นรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินนั่งรถไฟฟ้าไปกับเราได้หมดเลยนะครับแล้วตัวนี้ตั้งอยู่ที่บ้านก็ได้เป็นสเตชันต่างๆก็ได้หรือจะพกควบคู่กันไปนะฮะถ้าเกิดกรณีที่จำเป็นต้องใช้กราฟิกการ์ดหนักๆต้องการเชื่อมต่อพอร์ตขยายหนักๆตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับน้ำหนักเบาดีทีเดียวเสียดายอย่างนึงนะฮะตัวปากกาตัวนี้นะครับมันเป็นแบบใส่ถ่านนะครับไม่มีแม่เหล็กให้เสียบชาร์จนะครับมันก็ต้องพกแยกกันบางทีก็อาจจะหลงๆลืมๆได้แยกส่วนกันมันลำบากใช่ไหมฮะเขามีกระเป๋ามาให้ด้วยขอกระเป๋าครับผมนี่ฮะกระเป๋า ROG อย่างเท่เลยมีกระเป๋าขายแยกไหมเนี่ยเป็นเหมือนว่าซองการกระแทกนะฮะของทาง ROG เองมีลายแบบนี้ด้วยนะฮะเป็นลวดลายแบบสตรีทหน่อยเป็นแท็กนะ Republic of Gamer ด้านข้างก็จะมีเป็นตัวหนังสืออะไรต่างๆไม่ใช่แค่นี้ฮะเปิดออกมาเฮ้ยมีกระเป๋าซ่อนอีกดีเว้ยมีกระเป๋าซ่อนกระเป๋านะครับแล้วเปิดออกมาจะมีกระเป๋าซ่อนอีกไหมนะเปิดออกมาจะมีซ่อนอีกไหมนะดูก่อนไม่มีมีแค่นี้นะครับนี่เป็นรูปแบบการใช้งานของกระเป๋านะครับเขาสามารถที่จะเอาคู่นี้ประกบเข้ากันได้นะเดี๋ยวทำให้ดูนะเวลาพกพาไปไหนมาไหนนะได้แล้วกระเป๋าแบบนี้นะครับเวลาใส่จริงเอาตัวโน้ตบุ๊กมาใส่ตรงนี้เก็บเข้าไปอยากได้กระเป๋าอ่ะเท่มากอ่ะแล้วก็เอาตัว XG Mobile ใส่เข้าไปตรงนี้เก็บเข้าไปปากกาใส่เข้าไปนี่ฮะคลิปเก๋ยูเลก้ามากโหโบราณมากเลยคำศัพท์นี้คลิปเก๋ยูเลก้านี่เป็นกระเป๋าที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยใช้มาก่อนด้วยนะครับกระเป๋าซ้อนกระเป๋ากรณีถ้าเราจะเอา XG Mobile ไปด้วยก็ทำแบบนี้เลยแต่ถ้าเราไม่เอาเจ้านี่ไปนะครับเราก็เอาแต่ตัวกระเป๋าที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กนะครับ ROG Flow X13 ไปก็ได้เห็นไงเปรี้ยวไหมสะพายไปไหนมาไหนโอ้สบายเอาจีเท่มากเลยเข้าเสื้อลิเวอร์พูลแม่งเลยเพิ่งชนะ 2-0 ไปนี่ก็คือตัวโน้ตบุ๊กกับตัว XG Mobile นะครับนี่เลยเป็นไงฮะรูปแบบการใช้งานของเขา
ได้อยู่นะใช้จริงได้อยู่ไม่มีปัญหานะครับโอเคลืมพูดถึงไปอีกหนึ่งอย่างนะครับที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือรูปแบบการใช้งานบนโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวถ้าไม่แนะนำอาจจะงงๆกันนะครับว่าทำไมถึงพับจอได้มันใช้โหมดไหนได้บ้างนะครับหลักๆนะครับตัวโน้ตบุ๊กเองก็จะใช้หลักๆ4โหมดด้วยกันนะครับก็คือตัวนี้แล็ปท็อปโหมดนะครับแล็ปท็อปโหมดก็คือโหมดสำหรับการใช้งานโดยทั่วไปใช้งานเล่นเกมนะครับใช้งานทำงานอะไรต่างๆแบบนี้นะครับหรือสำหรับคนที่ชอบกางเต็นท์ไม่ใช่สิโหมดนี้นะฮะสำหรับคนที่ชอบความเอนเตอร์เทนเมนต์นะเอาไว้ดูหนังเปิดหนังดูตรงๆแบบนี้ได้เลยหรือเอาไว้บางทีแชร์ข้อมูลกับเพื่อนนะฮะหน้าจอมันก็จะฟลิปให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับอีกโหมดนึงครับโหมดนี้ฮะแท็บเล็ตโหมดโหมดนี้เนี่ยจะเอาไว้อ่านหนังสือนะครับหรือจะเอาไว้วาดเขียนก็ได้เอาไว้อ่านข่าวเอาไว้วาดเรื่องต่างก็ได้นะครับรวมไปถึงแบบนี้ stand mode อีกโหมดหนึ่งเอาไว้ drawing นะครับไว้ปากกาวาดนะฮะเขียนหรือเอาไว้ดูหนังก็ได้เช่นกันในโหมดนี้นะครับนี่ก็คือ4โหมดของตัวโน้ตบุ๊กนะครับได้เห็นกันไปแล้วในส่วนของทางกายภาพในส่วนของสเปคคร่าวๆใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปดูรูปแบบการใช้งานจริงกันดีกว่าว่าตอนใช้งานจริงมันจะเวิร์กไหมมันจะร้อนไหมมันจะเร็วแค่ไหนในรูปแบบของการใช้งานทั้งในรูปแบบที่ไม่ต่อการ์ดจอแยกและต่อการ์ดจอแยกกับ ROG Flow X13 นะครับตามต่อไปดูกันได้เลยครับการใช้งานจริงถือว่าโอเคนะทั้งในรูปแบบของการใช้งานที่ไม่ต่อการ์ดจอแยก XG Mobile และการใช้งานในรูปแบบของการต่อการ์ดจอแยกผมว่าโอเคนะครับลำพังจะซื้อไปแต่ตัวโน้ตบุ๊กเพียวๆแบบนี้ที่ไม่ต้องต่อการ์ดจอแยกก็
ก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ต้องการประสิทธิภาพของการ์ดจอแบบหนักนวงๆนะครับก็ไม่ต้องใช้ก็ได้การ์ดจอแยกนะฮะเพราะว่าในตัวของมันก็มีการ์ดจอที่แยกอยู่แล้วในระดับหนึ่งถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นระดับ 3,000 ซีรีส์แต่มันคือ1650ที่มันก็แรงเพียงพอต่อการใช้งานการเล่นเกมสนุกกันอยู่แล้วที่สำคัญคือน้ำหนักเบาด้วย 1.3 กิโลเท่านั้นเองนั้นตอบโจทย์แล้วนะ 49,900 บาทก็ถือว่าเร็วแรงเบาแล้วนะครับแถมหน้าจอเป็น 16:10 ทำงานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับรวมไปถึงถ้าต่อการ์ดจอแยกเข้าไปอีกก็เท่ากับว่าบูสต์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวโน้ตบุ๊กได้เสริมขึ้นไปอีกนะครับซึ่งการ์ดจอแยกตัวนี้ XG Mobile ตัวนี้ก็น้ำหนักเบา1กิโลขนาดไม่ใหญ่แถมเป็นตัว Extend พอร์ตเชื่อมต่อต่างๆได้อีกเยอะเลยนะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะเป็นคอนเซปต์ที่ค่อนข้างดีแต่มีสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่แอดบิขัดใจเล็กน้อยนะครับก็คือในเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อที่หัวใหญ่ๆนะครับเรื่องของสายที่มันจัดสรรได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงส่วนใครที่จะซื้อไปเนี่ยแบบครบเซตแบบนี้ก็ต้องจัดสรรโต๊ะให้มันแนบเนียนขึ้นหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะดูรกๆแบบนี้ส่วนของแอดบิเองเท่าที่ลองมาแอดบิชอบทรงประมาณนี้ฮะเอาตัวXG Station ไว้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กเนี่ยมาวางประมาณนี้นะฮะให้โน้ตบุ๊กมันมีความสูงขึ้นมามันก็สามารถที่จะจัดสรรพื้นที่โต๊ะให้มันแค่นี้ได้แบบแค่นี้นะฮะทำได้แต่ด้วยความที่สายมันค่อนข้างใหญ่และมันค่อนข้างแข็งเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จัดองค์ทรงเครื่องลำบากนิดนึงก็ลองไปดูตัวจริงกันก่อนละกันนะครับแต่ในมุมมองของไอ้บิ๊กถือว่าเป็นอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กที่น่าสนใจนะฮะถ้ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เป็นการ์ดจอแยกที่เป็นในฝั่งของ PC ได้อีกเนี่ยมันก็จะยิ่งเจ๋งขึ้นไปอีกนะครับแต่ลำพังแค่3080 150วัตต์ที่เป็นแบบโมบายแบบนี้ก็ถือว่าเร็วแรงมากๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์สำหรับบางคนที่อยากจะพกพาโน้ตบุ๊กตัวเดียวจบนะฮะก็ลองไปดูในฝั่งของโน้ตบุ๊กนะครับจากทาง ROG หรือค่ายอื่นก็ได้เนาะที่จะเป็นในส่วนของ 3,000 ซีรีส์อยู่ด้านในแล้วก็มี CPU ที่เป็นตัว Ryzen 9หรือเป็นตัว Core 9 Core 7ก็ลองดูกันมีทางเลือกหลายๆตัวลองไปสัมผัสตัวจริงกันดูก่อนก็ได้อย่าเพิ่งเชื่อไอ้บิ๊กทั้งหมดนะครับลองไปดูเราอาจจะชอบแบบนี้เราอาจจะชอบแบบนั้นไม่เหมือนกันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับลองไปดูด้วยเองเพราะเงินเป็นของคุณไงคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะครับอ่ะนี่ก็คือในส่วนของตัว ROG Flow นะครับในตัว X13 มีทั้งตัว X13 ธรรมดาที่เป็นตัวโน้ตบุ๊กและตัวพิเศษก็คือ X13 Supernova ที่ได้ CPU เพิ่มขึ้นแรมเพิ่มขึ้นแถมได้กล่องการ์ดจอด้วย2โมเดลให้เลือกกันลองไปสัมผัสตัวจริงดูก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับชอบมากเลยกล่องนี้น่าจะมาต่อคอมได้นะน่าจะแจ๋วมากเลยนะครับก็ขอบคุณทาง Asus ประเทศไทยด้วยที่เอื้อเฟื้อตัวโน้ตบุ๊ก X13 มาให้ได้ลองรีวิวกันนะครับนวัตกรรมแจ๋วมาก ROG Flow ครับผม